จับอยู่นี่อยู่กะก็ว่าฟังอยู่สถานีแต่ละตีคงจะฮับในเวลาพร้อมกันแล้วกันเนาะเอาลองโทรมาบอกก่อนสัก5ท่าน5ท่านนี้ได้อำเภอละคนกันยังแควนเนาะ0998366322เอา5ท่านนี้จบแล้วก็เดี๋ยวจะได้เล่าต่อละเล่าเรื่องนกกระเรียนนกกระเรียนที่หนีเข้าป่าบุญน่ะจะไปขออนุญาตพระราชาพระราชาจะอนุญาตก็เพราะว่าทำหน้าที่ส่งสารส่งสารระวางเมืองตลอดนกกระเรียนตัวนี้เอา0998366322เอาหลับก่อนเนาะเจริญปนเจ้าข้าพเจ้าท่านพระครูเจ้าจากจังใดเรื่องป่าเป้าบ้านหั่งตำเจ้าบ้านหั่งตำบ้านหั่งตำแม่ขมูลเจ้าอยู่แม่ฟังอยู่แม่ขอบคุณเนอสาธุได้ละหนึ่ง MC คนเจริญปนปิดวิทยุเสียก่อนจากจังใดปิดวิทยุเสียก่อนเนอจบข่าวเอาสายใหม่เจริญปนเจ้าไว้สาเจ้าจากที่ไหนบ้านหยังเวียงป่าเป่าบ้านดงไหลนาลุงพ่อจอมพ่อเจ้าแม่กันท่านนี้บักไก่กันบักไก่ห้างตำตัวใดเจ้าบักไก่เจ้าฟัง94เนาะ94.5ได้ไปไหนอะโควิดนะเจ้าได้ไปไหนอะนะเหมือนกันนะกะเจ้าก็กระดานเป่งลึ่งเจ้าเนี่ยละเจ้ายังหลวงพ่อว่าจะคืนไปวัดถึงวันอยู่เจ้าก็ไปตามปกติตามไปกับทุกเจ้าพันนายกับไอ้หนึ่งมาฉันยินดีเนอร์เอาคนน้อยรายงานตัวกับพอละเดี๋ยวอาจารย์เล่าเรื่องมาจบเอาแฮมสามคน0998366322จากดังใดขวงเป่าเสียงเบาไปนะขวงเป่านะเสียงเบาอ่ะเสียงยังเปิ้ลสุบสับเข้านอนแล้วกะกินข้าวแล้วบัดนี้อ๋อกินข้าวแล้วใหม่ลูกเอาตึงว้อแล้วแท้ไม่ได้ส่งมาแล้วไงยินดีเนอร์สัตว์จะเริ่นปอนจะเริ่นปอนเอามาละจอมตองควงเป่าฟังทุกวันแต่บะล่ำได้โทรเวียงป่าเป้ามี2จอมตองมี1เอาแฮม2สายจะอยู่ที่ไหน0998366322แฮม2คนโทรมาแฮม2คนได้เล่าต่อละกดมารายงานแจ้งผลการรับฟังบ้านห้องเวียงหนองร่องอย่างดักเชฟบ่บ้านห้องอ่ะเวียงหนองร่องอ่ะเอารับสายเจริญปอนพอสมควรจำได้แล้วพอสมควรจำได้กะฝนตกวันนี้ไม่มีฝนโดยรอโอ้แค่ได้อันมันห้อนกะถึงที่ห้อนกะก็ดอยอ่ะอยู่ดอยก็ห้อนกะเอากระไปไปกับผมได้กะดอยมันใกล้ตะวันอยู่ดอยมันใกล้ตะวันใกล้ตะวันยินดีเนอะพอสมควรครับคือคุณคุณเออนะกันไม่ขาครับเลยสาธุกำลังใจทุกคนนะฟังต่อไปเอาสายสุดท้ายพอสมควรแล้วไปต่อสุดท้ายเจริญปอนไม่ขาเจ้าจากที่ไหนจากลำบะคงเจ้าบ้านโฮงเจ้าลำบะคงมาแล้วบ้านโฮงมาแล้วเจ้าฟังเจ้าฟังห้วยต่องซักนี่ก็
หืมเจ้าทางสถานีห้วยตรงสักได้ยินทีก่อทางบ้านโฮงทีดีโอ้ทีจิตดีเจ้ายินดีเนอเจ้าภาษาเจ้าจบได้อีละครบจบครบแล้วเนอะครบละห้าเออบุญมาหยุ่นหยุ่นเออตันละปิดโทรศัพท์แล้วไม่ทันแล้วนะเอาไว้เอาไว้ถ้าว่าเล่าจบเราก็โทรมาเอามาฟังต่อญาติโยมเนาะมาฟังต่อนางนกกระเรียนที่เล่าค้างไว้ตอนแรกนะเล่าค้างไว้ก็ว่าเออเนาะกึดแล้วก็จะไปขอลาพระราชาเพื่อจะหนีเข้าป่านางนกกระเรียนกึดแล้วก็บินไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแด่พระองค์โมบันดาละออนทั้งหลายข้าลูกมอมฉันเพราะว่าพระองค์พังเผอบ่ยอมดูแลลูกน้อยของพระองค์อ๋อเป็นว่าเด็กน้อยตั้งหลายเป็นรัชนิกุลเป็นรัชบุตรเป็นบรรดาลูกบรรดานางสนมกำนันตั้งหลายล้อนี่นั่นแล้วนกกระเรียนก็ไปกราบทูลพญาเจ้าเมืองว่าเป็นเพราะพระองค์นั่นน่ะบ่ได้ดูแลลูกน้อยของพระองค์บัดนี้ทำเฮ้อข้าพระองค์ตกอยู่ในอำนาจของความโคตรแล้วก็ทำการแก้แค้นโดยการหล่อลวงเด็กน้อยทั้งหลายไปฮื้อเสือครบตายตัวข้าพระองค์ก็หับใจราชสำนักมาเมินแล้วแล้วตัวพระองค์ก็ทรงเลี้ยงอย่างดีมาตลอดเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดตัวข้าพระองค์ก็ขอทูลลาเข้าป่าไปเนอะนกกระเรียนก็มาลาพระราชาโพธิสัตว์เจ้าก็รู้ว่านกกระเรียนนี่ถ้าจะน้อยใจแล้วก็กลัวความผิดก็เลยปลอบใจตรัสว่าผู้ใดก็ตามเมื่อผู้อื่นทำกรรมอันชั่วช้าแก่ตนแล้วตัวเองก็ตอบแทนไปแล้วก็ย่อมจะรู้สึกว่าเฮาทำตอบแทนไปแล้วขอเฮ้อเวรกรรมนั้นสงบลงโดยอาการตัวอีเตอะท่านจงอยู่ในเมืองต่อไปเตอะอย่าเข้าป่าหนีไปเลยอยู่นี่เตอะอยู่นี่เตอะบัดแท้ไปถึงยังนั่นญาติโยมนกกระเรียนก็ยังบ่หายละแวงนกกระเรียนมันเกิดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตัวเองนี่จะอยู่บ่สงบแน่นอนกราบทูลพญาเจ้าเมืองว่าข้าแด่พระองค์มิตรภาพของผู้ที่ถูกทำร้ายกับผู้ที่ทำร้ายบ่มีทางที่จะเชื่อมกันได้ใจของข้าพระองค์นี่บ่อยากอยู่แล้วขอทูลลานี่นกกระเรียนก็ยืนยันความคิดอย่างที่นกกระเรียนตัวนี้คิดคนส่วนใหญ่หรือว่าเกือบทั้งหมดก็คงจะมีความคิดอย่างนี้เป็นความคิดแบบชาวโลกธรรมดาที่คิดกันแต่ถ้าว่าตั้งอยู่ในอุดมการณ์ปณิธานของนักสร้างบารมีเนี่ยเปิ้นไปได้คิดจะอี้นะแม้แต่ความคิดที่จะทำร้ายก็บ่มีในใจเด็ดขาดจะต้องมีแต่เฮออภัยแล้วก็เมตตาธรรมหากคิดได้อย่างนี้ห้องว่าเป็นนักสร้างบารมีแล้วเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นกับนกกระเรียนนี้จะบ่เกิดขึ้นกับเฮาแน่นอนพญาเจ้าเมืองฟังนกกระเรียนอย่างนั้นก็เลยตรัสเฮอข้อคิดว่ามิตรภาพของผู้ที่ถูกทำร้ายและผู้ที่ทำร้ายหากต่างฝ่ายเป็นบัณฑิตย่อมเชื่อมกันได้บ่ยากเย็นแต่สำหรับคนพาลแล้วนั้นย่อมเชื่อมกันบ่ได้เจ้าจงอยู่ต่อไปเถิดอย่าวิตกไปเลย
ถึงแม้พระราชาจะกล่าวอย่างนี้นกกระเรียนก็บ่ยอมในที่สุดก็บินเข้าป่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำเรื่องนี้มาตรัสเล่าพระองค์ก็ประชุมชาดกว่านางนกกระเรียนครั้งนั้นก็ได้มาเกิดเป็นนกกระเรียนครั้งเนี้ยจัดแล้วเป็นนกกระเรียนจัดนี้ก็มาเป็นนกกระเรียนแถมใจกรรมใจเวรส่วนพญาเจ้าเมืองนั่นคือเราตถาคตการที่พระองค์นำเรื่องนี้มาเล่าก็เพื่อจะชี้แจงบอกกล่าวว่าความแตกแยกกันนั้นบ่ดีเลยการแก้แค้นก็บ่เป็นผลดีกับฝ่ายใดจะทำให้เกิดความบ่สบายใจกับผู้ที่ได้กระทำหากในหัวใจบุคคลผู้นั้นมีแต่การอาฆาตพยาบาทจองเวรย่อมจะมีการจองเวรกันอยู่ร่ำไปบ่มีทางสิ้นสุดในต่างพระพุทธศาสนามีกรรมกล่าวว่าเวรย่อมระงับโดยการบ่จองเวรเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะหัวใจของผู้ที่ให้อภัยนั่นเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าอนุโมทนาเพราะหัวใจอย่างนี้จะสร้างมิตรภาพที่ดีและยั่งยืนจะมีแต่ในสังคมของบัณฑิตนักปราชญ์เท่านั้นในสังคมของคนคนพาลนี่มิตรภาพบ่ยั่งยืนแล้วก็ก่อให้เกิดโทษทุกฝ่ายท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายเฮาจะต้องตระหนักให้ดีว่ามิตรภาพที่ยั่งยืนที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อเฮาประพฤติปฏิบัติทำตัวเป็นคนดีที่โลกต้องการมีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันฮักบุญกว่าบาปแม้มีคนมามุ่งร้ายเท่าใดในหัวใจก็ยังมีมิตรไมตรีกึดเฮ้ออภัยอยู่ตลอดเวลาเฮ้อทุกคนกึดอย่างนี้ถ้าหากว่าเฮามีหัวใจที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นหัวใจดวงเดียวกันอย่างเนี้ยก็จะบ่มีอันหยังมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีของเฮาเฮาจะอยู่อย่างมีความสุขบ่ว่าหลับบ่ตื่นเพราะสภาวะใจของเฮานั้นสูงส่งใจของเฮานั้นสะอาดบริสุทธิ์บ่มีความพยาบาทปราศจากมลทินใจของเฮานั้นผ่องใสบ่ขุ่นมัวศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายการสร้างบารมีเป็นงานที่สำคัญสร้างบารมีสร้างความดีนี่นะเฮาท่านทั้งหลายเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาตินี่เพื่อเฮามาบ่มบารมีหรอเหมือนหน่วยเผือกหน่วยมันหน่วยบุกที่บ่มอยู่ในดินจนเวลาฝนตกมามันก็ป่งออกมามันบ่มพุ่นเป็นปีนะเนาะว่านบางชนิดว่านสี่ทิศเนี่ยว่านสี่ทิศหัวบุกหัวมันเนี่ยมันบ่มอยู่ในดินมันสะสมอาหารไว้เพาะบ่มไว้ถึงเวลาฝนตกมามันก็แต่งหน่อออกดินมาเหมือนเดียวกันเฮาทั้งหลายมาใจจาดมนุษย์สูงสุดก็ร้อยปีเปิดให้เฮามาเพาะบ่มหรอเพาะบ่มบารมีหรอศรัทธาญาติโยมเนาะอันนี้วันพวกเฮามาฟังกันต่อพอเวลาแล้วเหลือเต็ม15นาทีเออวยเนาะวยแต่เนอวยแต่ๆวันพวกก็มาว่ากันต่อเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ตะกี้30นาทีเตียวไปเติมน้ำห้อนไปทำธุระเข้าห้องน้ำหน่อยปิกมากำเดียวเตียวไปยื้อพอเปิดไฟหน้ากุฏิปิกมาหมดหมดไปแล้ว30นาทีโหข้าวหมดแล้วอ่ะโอ้นั่นครึ่งชั่วโมงเนี่ยเว้ยแต่ไว้ว่า
แต่ก่อนเขาเนี่ยอย่างเฮือเวลา5นาทีนึงอยู่มาเหมือนแต่เหมือนว่าเขาจะไปไหนเขารอรถนะรอ10นาทีนึงเหมือนขนาดโอ้โหที่เขาจะตกรถตกเครื่องบินนี่เครื่องบินจะขึ้นรถทัวร์รถไฟจะไปมันรอไปแล้วรถไฟรถทัวร์นี่เพื่อไปก่อนเกินชั่วโมงเนี่ยสมมติว่ารถจะออกทุ่มเกินอย่างน้อยเขาต้องไปหกโมงเกินเขาไปรอถ้าเขาไปเลยกว่านั้นถ้าเขาบางทีเขาไปรอนี่เอ้าเหลือเวลาเห็นเกินชั่วโมงเนี่ยอย่ามาเมินแตะเมินว่าในเวลาเขาฟังนี่นะเกินชั่วโมงยังมีกลางถนนอยู่นะมันอย่ามาบวยติดไฟแดงกับมาสีจ้าแตะเจ้าว่าก็ได้กับติดไฟแดงก็ได้กับติดไฟแดงอยู่ฮะเนี่ยแต่ญาติโยมเนาะอู้ไงเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กับมดวันคำได้กับวันคำมดไปละอาทิตย์หนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวก็ได้รับเหรอมะรับเหตุตื่นพวกก็แจ้งเหรอมะวัฏจักรของมนุษย์เขาแต่ว่ากันไปก็ใครเฮือมันเวยเหมือนกันนะใครเฮือโรคโควิดมันหายเวยเหมือนนะเวลามันเวยก็ดีไปยังโรคโควิดมันจะได้หายเวยมันถึงหมดหายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะอดทนกันเอาเสียหน่อยแต่ช่วงขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยก็อดทนเนาะเนาะญาติโยมทั้งหลายเขาเกินมาจับเนาะเนี่ยได้มันแต่ก่อนเพื่อนยังมีเขามาจับยุคนี้เขาก็จะได้เป็นเรื่องเล่าให้ลูกหลานต่อไปสมัยอุ้ยมาอันนั้นโลกนี้มันมานะอย่าแอมสิบปีเศร้าปีได้เล่าให้ลูกให้หลานเนาะ0998366322อ้าวแอมสิบนาทีไปจะอู้จะจาตกข้างตะกี้ช่วงแรกโทรบัตรันก็โทรมาช่วงที่สองครั้งแอมสิบนาทีก็เดียวก็หลายท่านก็เกียมตัวเข้านอนแล้วนี่โอ้ฝนอ้อยมาฝนที่โดยรอที่ปักตังเจริญนี่ฝนอ้อยมาอย่าดมดังไรไปจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรเนอโทรมาหมายเลข0998366322เจริญพรเมืองพานเจ้าเมืองพานเจ้าเมืองพานเจ้าแม่สายบัวกะเจ้าฟังอยู่แม่สายบัวฝนตกก็แม่สายบัวก็แป๊กจะได้หูหรอจะได้หูเนาะตกเหมือนกันกำลังอ้อยมันเดี๋ยวนี่ไหมกำลังอ้อยกำลังอ้อยนี่อ้าวยินดีเนอะเจ้าไว้สาเจ้าอ้าวสาธุสาธุ0998366322เจียงใหม่จะหายจะหายก็โอ้ขึ้นมาครับกินเลี้ยงวันเกิดด้วยสเก็ตเก้าลายแม่วาง8ลายนั่นเจริญปอนจากที่ไหนจากทางใดติดแล้วเนื้อไหว้สาเจ้าโอ้ยังออกตัวจ้าออกตัวจ้าอยู่ที่ไหนอยู่สีเตี้ยนะกะที่เจ้านะกะที่มันโดนเฮ้ลงลงลังๆนะเจ้ได้หาฟังง่ายๆนะไปยานไปโกอันตักหลวงแล้วพอดีที่มันเปิดจับพอดีกะถ้าฟังทำหน้าแล้วเงียบประตูเนี่ยมันหมดเนี่ยนั่นฟังแห่แม่มเจ๊เชาะหาฟังที่ไหนได้นะมันวิทยุกับคลื่นก็มีคลื่นเดียวดีอ่ะอ๋อมันข้ามมาข้ามเออใจใจจออีหน่อเออใจจอใจจอเกินชั่วโมงมันท้อนกับฮ้อนมีแค่เครื่องแห่แล้วทำหน้ากับวิ่งไหนโอ้
แล้วก็เฮาซ่ําอยู่ตอกปุ้นเหี้ยฮะจะได้ควบคุมเหรอเฮาจะได้ควบคุมสถานีเหรอเปิ้นลิงก์มาอย่างเปิ้นฮับมาอย่างเปิ้นฮับวัดไสหินเปิ้นฮับวัดไสหินมาอย่างเฮาจะได้คุมเหรอมีก็แห่อย่างแห่ปีปาดก้องวงก็แห่ตั้งมา 4:00 นปลายละแล้วคนเฒ่าบ่ต้องจะมีก็แม่เนาะมีหลายคนกันนะโทรมาหาอาตมามันจะหาฟังง่ายๆนะปีปาดก้องวงนี่เนี่ยเปิ้นฟอนพระเจ้าน่ะก็มันก็ม่วนไปเหรอมันก็ฟังเอาม่วนไปเหี้ยก็คนเฒ่าไหลมามันเจอแห่นี่นึกว่างานเขาดําเฮาของไปตีความหมายเอาคนเดียวอ่ะเฮาของไปสมมุติเฮาฟังเอาจนเคยว่าดนตรีนี่เป็นดนตรีงานสําหรับงานนี้ไปเหี้ยอย่ามันบ่ใช่หรอกงานวัดงานวาเพิ่นก็แห่กันหรอปีปาดกองวงเปิงอย่าก็เติงหาเข้าอันอย่างอ่ะอย่างอ่ะเข้าสลากก็เติงหาเปิดหลวงพุ่นกะก็เติงหาเปิ้นแห่เปิดหลวงพุ่นเจริญปอนทั้งตาเจ้าทั้งเจ้าอ้าวแม่นไหลแม่นไหลเจ้าอืมโทรหาบ่ตันโทรทันโทรไม่ติดไม่ตันกลับหน่อยเอ้อมันชัดดีเสือแล้วมาตีค่ะอาจารย์มันหลายเนาะหลายหลายหลายสายนักโทรกันหลายนี่เขาจันเมาว่าเจ๊ขนาดเขาเคียเอาเคียเอาเนาะเขาหม้อแต่น้ำเดียวนี่เขาหม้อยุคเดียวนี่เจ๊ปุ่มเจ๊ไปตัวน้ำจันเสือสมัยเดียวนี่ง่ายแต่เนอะน่ากะต้องมาแจ้งกันละอย่าเคียเคียน่ะอ้าวยินดีเนอะแม่ไลเจ้าเป็นกำลังใจเนอะพระอาจารย์เจ้าขอบคุณขอบคุณเจ้าสาธุเจ้าแม่ไลภาพเตจะอันนี้เป็นอยู่อันสันทรายเวียงพะเผา0998366322โอ้แสดงว่าเปิ้นตั้งใจฟังกันดีแล้วนี่เอาอย่างออกเปิดไปเลยมันได้แล้วนี่เพิ่นฟังกันตลอดล้อคนเฒ่าจะเตื้อเพิ่นเอาไว้ขึ้นนี้ขึ้นเดียวได้อันเด้อไผจะเป็นแม่ควีของอุ้ยเนาะอย่าเอาไว้ตะเนี้ยเอาไว้ตะเนี้ยวิทยุเครื่องนี้มันวิทยุตุเจ้าจะเป็นมันไหลของอุ้ยนะอย่าเจริญปนเจริญปนเออยังอยู่ที่ไหนบวกแน่ฮะเนี่ยปองซ้ายบวกแน่ไอ้อย่างมีก็ห้าอำเภอจอมทองอ๋อบ้านอย่างก็บ้านสุดแจ่มบวกแน่อ๋อสุดแจ่มบวกห้าอีน้อโอ้บัดลำได้ยินล้อฮะมันโทรหากันพ่องนี่ฟังชัดดีกะซบแจ่มปุ่นอะชัดเจนก็ซบแจ่มนะแม่ฮอดปุ่นเนี่ยเนาะฟังที่ห้อยต่องซักนี่เนาะชัดเจนดีเนาะมันโทรหากันพ่องเนอะวันพูดก็ตีสามวันพูดนะถ้าลูกเจ้าก็ตีสามวันพูดนี่ขอบคุณขอบคุณอันนี้อ๋อบัดลำได้ยินซบแจ่มแม่ฮอดปุ่นนี่เจริญปอนอยู่คนหลายน้ำน้ำแม่แจ่มจากที่ไหนแม่สีจันบ้านให้ชมตำบลที่หลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเจ้าเอออีกรายงานครบถ้วนเลยค่ะแม่สวยฟังตลอดเนาะแม่เนาะจ้าเจ้าฟังตลอดเจ้าพูกก็มาปะกันแท้แต่คือแล้วนี่มันได้ฟังกับพระห้องฝนตกมาได้ฟังประเด็นนี้มีก่อนประเด็นนี้ผมมีเจ้าวันนี้ถ้าจะปลอดโปร่งลงหน่อยก็วันนี้วันนั้นแหละหน้านี้ต้องทำใจนะจ้า
ตึงตึงล่างล่างมาเปิ้นตึงปิดสถานีทันทีอ่ะนั่นแหละมันปิดแฮะอันตรายอ่ะนะเขาบอกมันกล้าเปิดนะเปิดนักอ่ะอันตรายยินดีเนอร์กำลังใจเนอร์จ้าขอบคุณขอบคุณเจริญปนครับผมไวสาครับพันพหูครับตู้ปีโอมกันครับผมต้องโป่งดีครับต้องโป่งเนาะครับแม่นครับสวัสดีเนอร์ในกำลังใจท่านพระครูนะครับ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 ผมไวสาครับพระคุณเจ้าท่านโอมตูโอมตูโอมวัดตุงโป่ง0998366322เอ้ามีเข้ามาข้างแถม2นาทีเอานาทีเดียวแถมสายเดียวปะละอีกสายเดียวมีก็มีจะลาแล้วเนอะก็เดี๋ยวรายการต่อไปเปิ้นมารอท่ามีข่าวพระราชสำนักเฮียสัก10กว่านาทีแล้วก็ปะกันวันนี้วันเสาร์ตาง 94.5 นี่วันนี้จะเป็นรายการของเดี๋ยวก่อนเนอะ